ข้าสู่สาระค่ะวันนี้เจิมด้วยการเมืองสักนิดนึงไหมครับศึกอภิปรายยังต่อเนื่องนะยังไม่จบนะผ่านมาแล้ว2วันนะวันนี้เข้าสู่วันที่3แต่ผมอยากจะเปิดรายการด้วยอภิปรายนอกสภาก่อนคนก็พูดกันนะว่าในสภาเมื่อวานดูเฉยๆแต่นอกสภาดูจะร้อนแรงและน่าสนใจมันก็ไม่เฉยนะมันก็มีอะไรคึกโครมอยู่ตามสมควรเทียบเทียบพอเทียบก็มีอะไรที่คึกโครมอยู่ตามสมควรแต่อยากจะเปิดรายการด้วยอภิปรายนอกสภาก่อนค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่2กันยายน2564ค่ะวันนี้มีอะไรที่แยกอโศกสุขุมวิทเขามีนัดหมายกันไงใครนัดณัฐวุฒิใส่เกลือกับสมบัติบุญงามนงเขานัดเลยถ้าใครที่ขับรถไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจัดที่จอดรถให้แล้วก็ออกจากรถมาร่วมม็อบกันนี่เดี๋ยวเขาจะมีที่จอดรถอยู่ถนนสุขุมวิทได้ข่าวว่าเขาจะคึกครื้นถึงขนาดจะล้อมวงกินหมูกระทะกลางแยกอโศกด้วยเขาห้ามอยู่นะเขาห้ามอยู่เป้าหมูกระทะเนี่ยเขาห้ามอยู่นะหมูกระทะร้านหมูกระทะเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวไปกินแยกอโศกเดี๋ยวมีเรื่องนะร้านหมูกระทะเปิดไม่ได้เอากันอย่างนี้บอกอะไรจุดคุณสมบัติบุญงามมโนพูดเป็นประเด็นน่าสนใจค่ะบก.รายจุดบอกว่านับตั้งแต่2กันยาเป็นต้นไปวันนี้แหละนับไป2อาทิตย์ค่ะนับไป2อาทิตย์นะนับไป2อาทิตย์แบบต่อเนื่องใช่มั้ย2กันยาเป็นต้นไปนับไป2อาทิตย์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าประยุทธ์ไม่ออกไปหมายถึงท่านนายกม็อบก็ต้องออกจากท้องถนนบก.รายจุดบอกว่าในช่วง2สัปดาห์นับจากนี้เป็นห่วงเวลาแห่งการวัดกระแสของสังคมค่ะกระแสสังคมจะไปทางไหนจะไปอย่างไรจะเป็นตัวกำหนดจุดม็อบไปหรือประยุทธ์ไปเดิมพันกันนี้เลยนะบก.รายจุดสปีกิ้งไม่ใช่เดิมพันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การวิเคราะห์เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เป็นเรื่องของการวิเคราะห์แต่คราวนี้สถานการณ์ที่ไพ่ออกได้2หน้าค่ะไม่ว่าจะออกหน้าไหนแรงสะเทือนทางการเมืองมันสูงแน่ๆค่ะพักไว้ตรงนั้นก่อนนะพอเห็นภาพพอเห็นภาพพักไว้ตรงนั้นก่อนตอนนี้ภาพกันออกใช่ไหมสองสัปดาห์นับจากนี้เป็นห่วงเวลาแห่งการวัดกระแสสังคมจะไปทางไหนจะไปอย่างไรจะเป็นตัวกำหนดม็อบจะต้องออกจากท้องถนนหรือนายกลุงตู่จะต้องลาออกไปค่ะแล้วแต่เป็นแนวการวิเคราะห์ต้องบอกก่อนนะเป็นแนวการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างจะเป่ากระหม่อมพวกเดียวกันเองสักนิดหนึ่งเป็นแนวการวิเคราะห์ที่เชิดชูขวัญพวกเดียวกันเองสักนิดหนึ่งนะค่ะแต่ในใจบก.รายจุดรู้มันจะจบอย่างไรมีคำตอบอยู่ในใจแล้วแต่การออกมาเคลื่อนไหวก็ต้องอีกแบบนึงแต่การสปีกิ้งกับมวลชนกับสังคมเนี่ยในฐานะผู้นำม็อบมันก็ต้องเชิดชูขวัญม็อบสิแน่นอนต้องสร้างกำลังใจสร้างพลังให้เกิดความหวัง